โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคลิปบอกวิธีการใส่เหล็กคานโค้งแบบนี้นะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ก็ถ้าใครทำตามผมก็จะง่ายมากนะครับก็ขอบคุณที่ถามเข้ามานะครับที่เว็บบอร์ดของเรานะ Tesla Beam Consult เว็บบอร์ดนะครับก็มีคนถามเข้ามาใส่เหล็กแบบคานโค้งนะอะไรเนี่ยตั้งค่าลำดับฟังก์ชันอะไรอย่างนี้ตอบไปแล้วใส่เหล็กแบบคานโค้งนะจัดไปก็ง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดถูกปะวิธีการนะครับก็ผมก็ต้องดีลิทเหล็กออกมาดีลิทให้หมดสมมติว่าไม่มีคานไม่มีอะไรเลยโอเคแล้วเรามีคานใช่ไหมคานโค้งก็อ่ะตอนนี้โอเคจึ๊บจึ๊บอ่ะโค้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวอีบาคอเวอริ่งไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิด 3D นะเดี๋ยวจะเซเล็กเมนก่อนก็อาจจะปรับโหมดเป็นไวเฟรมเข้าสั่งรีบาร์นะครับโอเคแล้วเราปรับโหมดจากอะไรเป็นเซอร์เฟสนะครับปรับเป็นเซอร์เฟสนี่คลิกให้เป็นเซอร์เฟสเสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือกโฮสต์เซอร์เฟสคือผิวล่างนะขอแท็บเลือกให้ได้ผิวล่างกด space bar นะมันจะเด้งไปอีกโหมดหนึ่งคือ start surface start surface คือผิวซ้ายนะครับ cross tab ปุ๊บกด space bar end surface คือผิวขวานะครับปั๊บแล้วเราก็มาเลือกจำนวน3เส้น3เส้นสมมุติ4เส้นแล้วกัน4เส้นเลือกเหล็กเหล็ก20กดถูกจบกดออกคำสั่ง2ทีคลิกเลือกเหล็กนะปรับฮุกตามต้องการนะครับโอเคโอเคหุ้งใหญ่ๆหน่อยชื่อนี่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวลองเหล็กบนนะเหล็กบนเหล็กบนรีบาร์เหมือนเดิมเหล็กบนก็ต้องคลิกโฮสเฟสเป็นผิวบนกดสเปซบาร์เอาเดี๋ยวเอาใหม่ถ้าผิดสเต็ปเอาใหม่รีบาร์โฮสเฟสโอเคกดสเปซบาร์ทีหนึ่งสตาร์ทสเฟสเคาะแท็บนะต้องเป็นด้านข้างกด space bar เป็น end surface นะหรือว่ามาคลิกเอาเองก็ได้แต่ผมชอบกด space bar ปั๊บโอเคสมมติว่าเหล็กบน4เส้นนะครับdb 25ก่อน db 25 db 25โอเคกดถูกลองสั่ง2ทีนะครับโอเคฮุกหน่อยโอเคนี่ได้ละเหล็กบนหรือว่าถ้ามีเหล็ก2ชั้นนะครับแล้วถ้ามีเหล็ก2ชั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมดันเหล็กเลเยอร์นี้ให้เหลือ2เส้นแล้วกันดันลงไปเลเยอร์เป็นเลเยอร์ล่างนะครับก็คลิกเลือกเหล็กแล้วกด edit constraint โอเคมันก็จะมีปุ่มให้กดอย่างปุ่มนี้ก็ไว้ดันหน้าดันหลังนะดันหน้าดันหลังแต่ถ้าจะดันค่าแซดให้กดปุ่มนี้เฮ้ยไม่ใช่ผมต้องไม่คลิกผมต้องท็อกเกิลโอเคอันนี้คือถ้าคลิกซ้ำเนี่ยท็อกเกิลเนี่ยก็คือมันจะชิดผิวบนถ้ากดปุ๊บมันจะชิดโคเวอร์ลิงนะครับแล้วผมก็ใส่ติดโล่ลงไปอ่ะ35มิลโอเคกดถูกนี่มันก็จะต่ำลงมาเนี่ยต่ำลงมาเป็นเลเยอร์รองผมก็จะใส่เลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์บนสุดนะครับปั๊บกดสเปซบาร์ตาร์เซอร์เฟสด้านข้างกดสเปซบาร์เอ็นเซอร์เฟสด้านข้างใส่สีเส้นกดถูกกดลองสั่ง2ทีบียี่ห้าฮุกสักหน่อยฮุกคนใหญ่ไปฮุกประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคล่าข้อฟิลเตอร์ถ้าจะเล่ารีบาร์เดี๋ยวปรับให้เป็น 3D สวยๆนะครับโอเคใครดูไม่ทันก็ไปกดสโลว์นะฮะเพราะว่าผมต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโอเคเพราะว่าคลิปวิดีโอมันสามารถกดพอสกดสโลว์ได้ก็ไปกดกันเอานะอ่ะเหล็กเลเยอร์นี้นะเห็นไหมมันอยู่เลเยอร์แรกแล้วแต่มันยังชนกันอยู่เรากด edit constraint ได้เรากดนี้ใส่ติดลบไป20ลบ30แล้วกันเมื่อกี้ถอยมาอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทั้งหัวทั้งท้ายก็ได้ละส่วนเหล็กปลอกนะครับเหล็กปลอกทำงี้เปิดแป้นเอาหมดเป็น wireframe ก็ได้นะครับเสร็จแล้วใช้คำสั่ง rebar
นะครับแล้วก็เลือกเชฟเหล็กนะใช้ M kit ที่1นะครับนี่แล้วก็เป็นฟาคัฟเวอร์นะฮะต้องตั้งเป็นฟาคัฟเวอร์เทรดเมนต์เพอร์เพนดิคูล่าถูกแล้วรีมาเซตเอาเป็น1ก่อนนะก็เลือกเหล็กส่วนว่าเหล็กเอาเลือก10แล้วกันจริงๆต้องอีดิทไทด้วยพิเคเป็น RB6 RB9 อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมไม่มาสอนคลิปนี้นะครับไปดูคลิปอื่นเอาปั้งใส่ไป1อันจบได้ละเหล็กปอกเดี๋ยวนะโอเคจริงๆมันมาแล้วแหละแต่มันไม่เห็นมองไม่เห็นที่เฉยชุบชุบโอเคโอเคเปิด 3D นี่ไงเหล็กปอกมาละนะเหล็กปอกตัวแรกนะเอาตัวแรกให้ได้ก่อนนะพอได้ตัวแรกปุ๊บเราจะทำการอะเรย์นะครับอะเรย์ก็ใช้คำสั่งแต่อะเรย์เนี่ยมันมีคีย์อยู่นะไปลงไปที่ manage snap นะครับผมจะใช้คำสั่ง snap center ช่วยนะ sc นะจำไว้นะโอเคก็คลิกเลือกเหล็กอะเรย์นะครับแล้วเราก็อะเรย์ to last นะครับอะเรย์ to last center of rotation กด place เอามาวางไว้ตรงกลางคานจะเป็น snap สามเหลี่ยมให้กด sc นะครับสูมองนิดนึงกด sc เห็นไหมเห็นข้างล่างไหมที่เป็นกลมๆนี่มันก็จะได้ center ของ radius center ของโค้งของคานคลิกนะครับนี่เห็นไหมโอเคก็ move to last ใช่ไหมก็คลิกตัวแรกก่อน1 last อยู่ประมาณนี้2นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเข้าไปนะ30ลองวัดดูก่อนก็จะระยะยังคือมันจะใส่เป็นระยะไม่ได้นะประมาณ300ใช่ไหมก็เพิ่มเข้าไปอีก40แล้วกันนะ40เนี่ยก็จะได้ระยะประมาณ229อะไรประมาณนี้ก็ไปปรับเอานะครับโอเคนี่เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับง่ายนิดเดียวนะก็ลองไปทำตามดูครับสวัสดีครับ